ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนความลับบ้านกระจกบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับไปไหนกันต่อดีนะเดี๋ยวขบวนพาเหรดจะมาแล้วนะไปกันใกล้ๆก็ได้นี่คุณมังกรคุณเหมียวอยากไปไหนกันล่ะบ้านกระจกตกลงพวกเราไปบ้านกระจกกันโอ้ยฉันว่าฉันออกไปรอข้างนอกดีกว่าตาลายไปหมดแล้วแต่ฉันว่าสนุกออกคุณมังกรออกไปรอที่ประตูก่อนก็ได้จ้ะเดี๋ยวแก้วพาไปเองนี่คุณเหมียวเธออยากลองเล่นซ่อนหากับฉันดูไหมล่ะเหมียวเหมียวสบายอยู่แล้วถ้าแพ้ต้องโดนทำโทษให้ทำความสะอาดบ้านนะได้อยู่แล้วแต่ถ้าชนะต้องซื้อปลาตัวโตๆให้ฉันนะได้เลยถ้างั้นนับ1ถึง10แล้วตามเข้าไปนะหาทางแปะฉันให้ได้ล่ะสบายอยู่แล้วฉันนับแล้วนะ1 2 3ว้าวกระจกแยะจริงๆเห็นตัวเองเต็มไปหมดเลยมีทั้งหมดกี่คนกันนะเสร็จฉันละโอ้ยอ้าวแค่เงาสะท้อนของแก่นนี่นาจ๊าบโดนหลอกซะแล้วแปะเจ้าเหมียวเสร็จฉันละว้าก็เหมียวเห็นอยู่ชัดๆทำไมถึงได้กลายเป็นเงาในกระจกไปได้ล่ะแหมมันก็มีวิธีอยู่ยอมแพ้แล้วใช่ไหมล่ะโอเคเหมียวยอมละไงดูกันเสร็จแล้วนะได้ดูเผื่อฉันไหมเราได้คนทำความสะอาดบ้านวันนี้แล้วด้วยแหมรีบบอกเชียวนะว่าแต่แก่นรู้ได้ไงว่าฉันจะต้องวิ่งไปแปะแก่นทั้งนั้นน่ะแหมมันก็อาศัยความรู้เรื่องแสงกับมุมของกระจกเงาเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วฉันจะอธิบายให้ฟังละกันอ้าวขบวนพาเหรดกลางคืนมานู่นแล้วเราไปดูกันเถอะไปกันความลับในบ้านกระจกนี้คืออะไรกันนะต้องไปถามน้องๆนักวิทยาศาสตร์น้อยกันแล้วล่ะค่ะพอพูดถึงกระจกแล้วเนี่ยน้องๆรู้จักกระจกกันไหมครับรู้จักเจ้ากระจกที่เราเห็นเนี่ยเราเอาไว้ทำอะไรกันครับเอาไว้ส่องเวลาเราส่องไปใช่ไหมครับเราเห็นอะไรในกระจกบ้างครับน้องๆภาพสะท้อนครับพี่บอลมีอีกหนึ่งอย่างที่จะให้น้องๆลองทดลองกันดูนะครับแต่ในการทดลองนี้จะต้องใช้ไฟฉายด้วยพี่บอลจะลองให้น้องๆนะครับได้เอาไฟฉายที่บอลถืออยู่ส่องไปในกระจกน้องๆคิดว่าน้องๆจะเห็นอะไรบ้างครับแสงน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าจะเห็นอะไรบ้างถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูเพื่อนๆลองสังเกตที่กระดาษดูนะครับว่ากระดาษมียังไงอะไรเกิดขึ้นบ้างพี่บอลอยากจะถามว่าเราส่องไฟฉายไปที่กระจกเราไม่ได้ส่องมาที่กระดาษเอ๊ะแล้วมันเกิดแสงที่กระดาษได้ยังไงนะครับน้องๆเพราะว่ามันสะท้อนมาถึงกระจกแล้วมันก็สะท้อนไปที่กระดาษแล้ววันนี้นะครับพี่บอลก็มีอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างมาให้น้องๆได้ลองทำกันดูนะครับนี่ฮะมันเป็นแผ่นพลาสติกแผ่นพลาสติกเป็นแผ่นใสนั่นเองเราลองมาวาดรูปดีกว่าครับในขั้นตอนนี้ให้น้องๆวาดรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปสิ่งของลงไปบนแผ่นใสค่ะเราก็จะต้องใช้กระดาษขาวเป็นตัวรองก่อนนะครับทีนี้น้องๆลองจับอันนี้เอาไว้พี่บอลจับกระจกให้ก่อนนะครับงี้เข็นตาเลื่อนครับ
ดึงมาค่อยๆเลื่อนมาค่อยเลื่อนมาหยุดตรงนี้ก่อนมาตรงนี้แล้วเราเห็นอะไรบ้างครับในกระจกสีแดงสีน้ำเงินนะแล้วทำยังไงถึงจะเห็นสีน้ำเงินล่ะครับก็จะเลื่อนนะครับเลื่อนไปอีกใช่ไหมครับลองเลื่อนเริ่มเห็นแล้วเห็นสีน้ำเงินยังเห็นแล้วครับเยอะขึ้นจนเต็มเลยครับตอนนี้เราเห็นเต็มภาพหรือยังครับเต็มเต็มแล้วใช่ไหมครับมาฟังผู้หญิงกันบ้างดีกว่าครับค่อยๆดึงมาตอนนี้เห็นอะไรครับหนูเห็นสองลูกหนูเห็นทุกอย่างแล้วแยกร่างออกจากกันไหนลองตอบพี่พรสิครับว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยแตกต่างจากภาพที่เราวาดยังไงบ้างครับหน้าไม่ได้หันไปทางเดียวกันค่ะถ้าพี่บอลเนี่ยนำกระจกทั้ง2บานหันเข้าหากันทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่าจะเห็นเป็นยังไงบ้างแต่เพื่อความชัดเจนนะครับพี่บอลจะเอากระดาษสีขาวกระดาษขาวแบบนี้ด้วยวางไว้ก่อนน้องมนเห็นยังไงบ้างครับเห็นเหมือนรังไม่เห็นทุกพี่บอลมีนี่ครับนี่คืออะไรเป็นตุ๊กตาแล้วถ้าพี่บอลเนี่ยอยากจะให้น้องๆได้เห็นตุ๊กตาในกระจกหลายๆตัวนี่พี่บอลจะต้องทำยังไงดีนะสมมติวางไปแล้วเนี่ยน้องๆจะเห็นอะไรบ้างครับในกระจกเห็นกี่ตัวนะinfinity ตัวเลยเหรอโอเคถ้าอย่างนั้นใครอยากเป็นคนวางยกมือขึ้นอ่ะน้องเพลินแล้วกันครับเดี๋ยวน้องเพลินวางเลยนะเห็นอะไรบ้างครับตุ๊กตาซ้อนกันเยอะมากมีกี่ตัวมีกี่ตัวครับให้น้องบอกสิ10ตัวครับอ่ะลองดูฝั่งนี้ก่อนดีกว่าฝั่งของน้องผู้หญิงนะครับลองดูสิว่าตอนนี้เราเห็นตุ๊กตาหันหน้าหันหลังหรือหันหลังให้เราครับหันหน้ามาทางเราอ่ะน้องเข้มตากับน้องโมลองตอบพี่บอลสิครับว่าตอนนี้เราเห็นอะไรในกระจกครับนี่หลายตัวเลยทำไมเราถึงได้เห็นหลายตัวล่ะครับกระจกจะสะท้อนกันเยอะค่ะมันสะท้อนจากอะไรเอ่ยมันสะท้อนมาจากกระจกเมื่อตั้งกระจก2บานขนานกันและหันหน้าเข้าหากันภาพที่เกิดขึ้นจะถูกสะท้อนกลับทำให้เกิดเป็นภาพซ้อนกันไปเรื่อยๆโดยภาพจะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆในการสะท้อนแต่ละครั้งครับการทดลองสนุกสนุกวันนี้ยังไม่หมดค่ะเราจะให้น้องๆได้ประดิษฐ์สมุดกระจกด้วยตัวเองโดยนำแผ่นกระจก2บานมาวางชิดกันและติดเทปที่ด้านหลังในขั้นตอนนี้ผู้ปกครองต้องช่วยน้องๆ นะคะเพราะขอบกระจกมีความแหลมคมค่ะเพียงเท่านี้น้องๆก็จะได้สมุดกระจกเพื่อทำการทดลองกันต่อแล้วล่ะค่ะในน้องฝั่งผู้ชายลองดูสิคะว่าในกระจกของเราเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างครับเห็นเราสองด้านเลยค่ะฟ้าแฝดกันงั้นลองให้ฝั่งผู้หญิงดูบ้างดีกว่าอ่ะพี่บอลขอถามหน่อยว่าถ้าเราเอาเจ้าตุ๊กตาวางลงไปแล้วเราจะเห็นอะไรบ้างครับตุ๊กตาหลายตัวถ้าอย่างงั้นลองดูเลยครับว่าจะเห็นจริงๆหรือเปล่าว่าเป็นหลายตัวจริงหรือเปล่าลองจับกระจกเจ้าสมุดกระจกเราลองให้มันแคบลงครับนี่หนูเห็น20ตัวมั้งคะอ๋อลองบานกลางออกครับกลางออกสิยิ่งแคบยิ่งหลายคราวนี้ลองให้น้องๆได้สังเกตและเปรียบเทียบว่าระหว่างวางสมุดกระจกเป็นมุมตั้งฉาก90องศาและกางออก180องศาน้องๆจะเห็นตุ๊กตาแตกต่างกันอย่างไรค่ะพี่บอลจะวางกระจกเอาไว้อย่างแรกนะครับจะวางให้เป็นมุมฉาก90องศานั่นเองนะคะน้องๆลองดูสิครับว่าเจ้าตุ๊กตาที่อยู่ในกระจกเนี่ยน้องๆมองเห็นกี่ตัวครับแล้วจดลงไปเลย3ตอนนี้กระจกเรากางออกทั้งหมดแล้วเป็น180องศาลองดูสิครับว่าตุ๊กตาของเราเห็นกี่ตัวครับ1ถ้าเรากางสมุดกระจกออกยิ่งมีความกว้างของบานกระจกทั้ง2บานมากจำนวนภาพของตุ๊กตาที่เห็นจะน้อยกว่าการตั้งกระจกที่แคบกว่าครับเพราะลำแสงที่สะท้อนมาจากกระจกบานหนึ่งตกกระทบบนอีกกระจกบานหนึ่งได้ไม่ดีนั่นเองแหละครับหลักการภาพสะท้อนนี่เองแหละครับทำให้มนุษย์นำมาประดิษฐ์เป็นกล้องสลับลายหรือกล้องคาไลโดสโคปที่ทำให้เห็นภาพและสีสันสวยงามสามารถนำภาพที่เห็นในกล้องมาสร้างสรรค์ในการออกแบบลวดลายศิลปะได้อีกด้วยครับหรือแม้แต่กระจกที่ติดตรงหัวมุมถนนก็ทำให้เราสามารถมองเห็นรถที่มาอีกด้านหนึ่งของถนนได้ครับอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันบ้างตามที่อยู่นี้นะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับนี่ก็คือภาพความสนุกที่น้องๆได้ทดลองวิทยาศาสตร์กับทางรายการในกิจกรรมวันเด็กที่ผ่านมาทางรายการมีของขวัญพิเศษมอบให้น้องๆทั้ง5คนด้วยติดต่อกลับมายังรายการได้เลยค่ะน้องๆถ้าอยากรู้ต้องรับใช่แล้วล่ะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย